สืบเนื่องจากการที่คุณจักรภพกลับบ้านมันจะส่งผลสะเทือนต่อการเมืองภาพใหญ่อย่างไรแล้วมันก็มีข่าวเล็ดลอดเป็นข่าวลือออกมาไม่รู้จะเป็นข่าวลือที่จะกลายเป็นข่าวจริงในอนาคตหรือไม่คือการดึงประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลคุณจตุพรมองยังไงกับกระแสข่าวนี้ใครได้ประโยชน์รัฐบาลนี้ได้ประโยชน์เพราะพรรคฝ่ายค้านเขากำลังอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคหลักคือพรรคก้าวไกลกำลังจะโดนยุบ 100% ก็ว่าได้เกิน 99% แล้วและจะยุบเร็วกันซะด้วยอีกพรรคหนึ่งเนี่ยนะครับคือพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคลำดับที่สองในฝ่ายค้านเนี่ยเพราะฉะนั้นการให้ข่าวนะครับเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลจะทำให้น้ำหนักในการอภิปรายนะครับมันจะเบาบางลงนะครับถ้าไปติดเบ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลเองต้องรู้ว่านี่คือการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายนะในนามพรรคก้าวไกลหลังจากนี้ก็สภาปิดในวันที่ 10เนี่ยหลังจากนั้นพรรคนี้ก็ถูกยุบอยู่แล้วส่วนพรรคประชาธิปัตย์เองนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีเพราะเนี่ยนะครับการที่จะเป็นพรรคการเมืองที่เป็นพรรคอะไรและถูกซื้อเวลาตลอดนั้นมันจะเกิดภาวะวิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นการเมืองนั้นยังเป็นเรื่องลับลวงพรางมันจะไม่จริงจนกว่าใช่นะครับถ้ายังไม่เห็นยังไม่ปรากฏอย่างชัดเนี่ยนะครับอย่าไปกินเบ็ดเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมเองก็เห็นว่าโอกาสจะปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีน้อยกว่าการปรับรัฐบาลปรับรัฐบาลแปลว่าอย่างไรก็ตามทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากการดิวและเนี่ยนะครับในส่วนที่ได้ไปครบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองให้ดูว่าบิ๊กแดงแฟนเพจเนี่ยโพสต์ว่านะครับเมื่อ4 วันที่แล้วไม่ได้กลับมาเพราะอยากเลี้ยงหลานแต่แค่กลับมาเลี้ยงหมาในคอกแอตแทกหนักแผ่นดินนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับต่อมาอีกนะครับได้โพสต์โดยยกคำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับว่าเพื่อเป็นการทวงเนี่ยนะครับบอกว่าจะหยุดนักการเมืองข้าราชการนายทุนที่โกงชาติคือต้องทำให้เสียชีวิตสีจิ้นผิงเดี๋ยวเคยเห็นบริษัททวงหนี้ไหมเดี๋ยวเคยเพจบิ๊กแดงแฟนเพจใครทำก็ได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับท่านบิ๊กแดงก็ได้ตั้งแต่เพจเอามายึดเป็นสาระได้ยังไงคนติดตามเป็นแสนบิ๊กแดงไม่เคยปฏิเสธแม้แต่เพียงครั้งเดียวว่าไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่ก็บอกมายิ่งกว่าบริษัททวงหนี้แล้วนะคือหนี้ดิวไงเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปกินเบ็ดพรรคการเมืองความน่ากลัวมันอยู่ที่การทำหน้าที่ถ้าครั้งนี้นะครับอภิปรายชนิดที่ว่าใช่เลยนะครับคะแนนความนิยมก็ในสภาพปัจจุบันก็จะกลับมาอนาคตการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่มีใครการันตีหรอกเพราะขนาดดิวก็ยังนี่เขายังทวงดิวกันอยู่เลยเห็นไหมเห็นไหมไอ้ปฏิบัติการทวงดิวกันอยู่เลยเนี่ยแต่ว่าเนี่ยนะครับกับไอ้การสร้างความหวังความฝันทั้งปวงไอ้ลีลาแบบนี้ทางการเมืองเนี่ยผมอยู่ในสภามาก็เห็นตลอดเดี๋ยวจะมีปัญหาพรรคนี้มีปัญหาและกล้าไปจัดการไอ้เขาที่มีปัญหาหรือเปล่าล่ะเอาสมมุติว่าคิดว่าพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรมีปัญหากล้าไปจัดการพลเอกประวิตรไหมเอาก่อนเอากล้าหรือเปล่านะครับจัดการพลเอกประวิตรเพื่อจะเอาประชาธิปัตย์เข้ามาเนี่ยแทนกล้าป่ะพลเอกประวิตรเขาเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อรัฐบาลชุดนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดนั้น3 ป.เนี่ยนะครับในวันจัดตั้งรัฐบาล22 สิงหาเนี่ยดูเหมือนว่ามีปัญหาแต่ว่าอย่างไรสายสัมพันธ์ระยะยาวและเขาก็มีของอยู่ในมือเขาก็เต็มอยู่แล้วนะครับองค์กรต่างๆเรื่องราวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าถ้าจะขยับพลเอกประวิตรออกและประชาธิปัตย์เข้ามามันง่ายขนาดนั้นแต่มันอาจจะไม่ต้องเอามาแทนใครก็ได้เอามาเติมให้มันแน่นมากขึ้นคือขณะนี้เนี่ยนะครับมัน314อยู่แล้วเอามาอีกเท่าไหร่อีก21ไม่นับ4ผู้อาวุโสเป็น335เอามาทำไมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือผมเองก็เห็นว่าแน่นอนที่สุดก็คือว่าการเป็นพรรคการเมืองเนี่ยการเป็นรัฐบาลมันมีโอกาสในการไปทำหน้าที่เพียงแต่ว่าอย่าให้มันมาหลอกกันก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพื่อที่จะทำให้เนื้อหามันเบาบางและผมก็เชื่อในนะครับว่ามืออาชีพอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับซึ่งก็ต่อสู้อะไรกันมาอะไรสารพัดนะครับเขาก็คงจะรู้ทางการเมืองว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงฉะนั้นก่อนจะอภิปรายวันสองวันเนี่ยเขาต้องปฏิเสธแข็งขันเลยว่าไม่มีจริงเพราะไม่เช่นนั้นสิ่งที่เขาพูดมันจะกลายเป็นการลดความน่าเชื่อถือของตัวเขาเองถูกต้องว่าอภิปรายเพื่อรอร่วมรัฐบาลถูกไหมดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาก็เตรียมความพร้อมมาคือถ้าพรรคการเมืองที่รอเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยจะไม่ได้เข้าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นยักษ์กระทืบมาเนี่ยนะครับไอ้นี่จะได้เข้านะครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกนี่จะมีปัญหาเห็นไหมแต่ตางอเนี่ยนะครับไม่มีน้ำยาหาที่ไหนก็ได้ไอ้คำว่าพักอะไรเนี่ยก็จะเป็นอะไรไปตลอดก็รถยังไม่เสียอะไรก็เอามาทำไมอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกและเป็นอันตรายกว่าเห็นไหมรัฐบาลมีปัญหาเนี่ยอยู่ข้างนอกเอามาข้างในไอ้นี่มีโอกาสมากกว่าแต่ถ้าเป็นพรรคอะไรเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าจะขยับบิ๊กป้อมออกเนี่ยผมว่าไม่มีกล้าหรือเปล่าใช่ไหมไม่กล้าหรอกน้ำหน้าใครจะกล้าฉะนั้นคุณจตุพรยังไม่ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่คิดว่ามันอาจจะเป็นการปล่อยข่าวเพื่อดิสเครดิตกันในทางการเมืองก่อนการอภิปรายมันเป็นยาหอมแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีก็ออกมาปฏิเสธแล้วเนี่ยนะครับคือยาหอมมันเป็นลีลาก่อนการอภิปรายนะครับเพื่อจะสร้างความหวังเพื่อจะลดความแรงของอาวุธที่ฝ่ายค้านจะออกมาเพราะแน่นอนที่สุดนั้นพรรคก้าวไกลก็ไม่เหลืออะไรเนี่ยเขาทุบหม้อข้าวตีเมืองจันทร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างไรพูดจบพูดเสร็จเนี่ยหลังจากนั้นไม่กี่วันเขาจะต้องโดนยุบพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับก็แน่นอนที่สุดนั้นเขาอยู่ในจุดนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเขาแลกหมัดเลยและความสำคัญของเขาเนี่ยถ้ามีโอกาสจะเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาต้องทำหน้าที่เต็มคือต่อยเต็มนะครับและก็ทำให้มีความรู้สึกถึงศักยภาพนะครับส่วนก้าวไกลแน่นอนที่สุดนั้นนะครับเขาก็ครั้งสุดท้ายแล้วเขาต้องเข้าใจว่านี่คือครั้งสุดท้ายเป็นแมตช์แห่งความทรงจำนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับใครมีอะไรเท่าไหร่มันต้องใส่เต็มนะครับจะออมมือเอาไว้เนี่ยนะครับคุณไม่มีโอกาสในนามพรรคก้าวไกลฉะนั้นเขารู้ว่าจะไปลดทอนความร้อนแรงของก้าวไกลไม่ได้ก็ลดทอนอย่างน้อยๆประชาธิปัตย์ก็ยังดีถูกต้องก็เอายาหอมประชาธิปัตย์อย่าไปประมาทฝีมือฝ่ายค้านเขานะคือหมายความว่าทุกคนก็รู้ว่าประชาธิปัตย์เขาก็มีของเหมือนกันคือประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับหน้าที่เป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่หน้าที่การเป็นพรรคฝ่ายค้านของเขาเนี่ยเขาก็มีแมตช์อันทรงจำมากมายดังนั้นผมเองก็เห็นว่าข่าวชิ้นนี้เนี่ยมันมาถูกปล่อยกันในช่วงที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจและพร้อมกับบอกว่ามันจะมีปัญหาจะเอาบิ๊กป้อมออกนะครับพลังประชารัฐออกหรืออาจจะเป็นภูมิใจไทยสมมุติคุณจตุพรคือไม่ถึงกับเอาออกเอามาต่อรองทำให้พรรคที่อาจจะต่อรองได้เนี่ยมันลดอำนาจคืออย่างนี้ก็เป็นการจัดการคือความจริงเขาต้องการใช้ประชาธิปัตย์เป็นเครื่องมือบอกว่าถ้าในรัฐบาลเรามีปัญหานะจะจัดการออกแล้วประชาธิปัตย์เข้ามาแทนนะครับและขณะเดียวกันก็คือก็จะบอกประชาธิปัตย์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้าร่วมถ้าอีกพรรคหนึ่งเขามีปัญหาแต่มันก็จะอยู่แค่นี้อ่ะก็อยู่แค่นี้ไปตลอดนี่ไงเขาเรียกเครื่องมืออะไรก็คือเครื่องมือเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรรคการเมืองที่อยู่แก่กันมาขนาดนี้เนี่ยผมว่าเขาก็ต้องมีความเท่าทันของเขาเหมือนกันเพราะถ้ามาดูเงื่อนไขปัจจัยที่อาจจะสมมติว่าจะเอาใครออกแล้วเอาประชาธิปัตย์เข้ามาแทนเนี่ยคุณหันไปรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐหรือภูมิใจไทยจะไปมีปัญหาอะไรกับเขาได้ถูกไหมในทางการแม้ว่านี่บอกว่าไปลดจะไปลดโควต้านะครับและเอาเข้ามาก็ตามแต่ไม่มีใครการันตีนะคือการเมืองเนี่ยนะครับมันเรื่องลับลวงหลอกกันทั้งนั้นนะหลอกสร้างความหวังเช่นว่าเอาพรรคเพื่อไทยลดมา1ตำแหน่งภูมิใจไทยลดไป1ตำแหน่งนะครับเพื่อจะเอาประชาธิปัตย์เข้ามานี่เป็นเหตุผลเนี่ยพูดก่อนที่จะมีการอภิปรายหลังอภิปรายจะมีการพูดแบบนี้หรือเปล่าเห็นไหมก่อนและหลังเนี่ยจังหวะเวลาพอถึงเวลานี้นะครับแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนใจความคิดแล้วพรรคประชาธิปัตย์จะมาอธิบายอะไรได้